ช่วงโควิดคือถ่ายทุกเทปของบุคคลนิดแต่ว่าตอนนี้เราก็ห่างหายเข้าไปนานเมฆจิรกิจค่ะคำต้องห้ามของวันนี้นะก็คือไม่ใช่จริงแล้วก็มุกตอนนั้นพี่เมฆไปเรียนไอ้นี่ใช่ป่ะมายากลแล้วภาพนั้นไปถ่ายได้ยังไงอะใครถ่ายให้นะก็แม่ถ่ายให้แล้วก็แบบจริงหรอจำได้เหรอจริงหรอจำได้เหรอคำว่าจริงแล้วเขาเป็นคนที่เขาอยู่บ้านนะเขาบอกใส่เสื้อผ้าช่างหน้าช่างผมเขาจะแบบว้าวเมฆบอกว่าไม่คิดค่าตัวเลยมาขอมาดูเมฆก็พอตอนนี้เราอยู่กับแขกคนประจำของเราที่ช่วงโควิดคือถ่ายทุกเทปของวงพลนิดแต่ว่าตอนนี้เราก็ห่างหายเขาไปนานเมฆจิรกิจค่ะก็คือไปปลุกลากไปจากตรงโน้นอยู่พอดีถ่ายเทปพิกเลตเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เอาพี่เมฆมาถ่ายแล้วกันเรื่องคันนี้เนาะอย่างที่บอกไปก็คือนี่จะทำเป็นเหมือนแบบฟรีฟอร์มไว้สำหรับเล่นเกมเตรียมจะขึ้นรายการแหละแต่ก็ยังนึกชื่อรายการไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เป็นมุกวันนี้ไปก่อนอ่ะพิกเลตแป๊บนึงพิกเลตรถมาแล้วพิกเลตได้กลับบ้านแล้วเข้ามาหากล้องทีนึงบ๊ายบายเมื่อกี้เขียนหน้ากันไงเดี๋ยวพี่เมฆก็จะโดนโอเคคำต้องห้ามของพวกเราสองคนก่อนอื่นต้องห้ามเล่นโทรศัพท์ใต้โต๊ะก่อนนะเดี๋ยวคุณครูว่าโอเคไม่เป็นไรนั่งหลังห้องคำต้องห้ามของวันนี้นะก็คือไม่ใช่จริงแล้วก็มุกคำว่ามุกเนี่ยมันเหมือนจะพี่เมฆเสียเปรียบใช่ป่ะแต่มุกเป็นคนชอบเรียกตัวเองว่ามุกคำว่าจริงพี่เมฆติดได้สบายเพราะว่าเรียกมุกว่ามึงได้ไม่ยากมึงน้องสาวเริ่มเลยเหรอไม่ใช่จริงมุกโอเคเรามาเริ่มจากอะไรดีเราเริ่มจากภาพเปลี่ยนกำลังของคุณมุกภาพที่เราใส่ชุดไทยนะใส่ชุดไทยก็ด้วยแต่ว่ามันจะมีภาพที่น้องชี้ไปที่สมองอ่ะอ๋ออันนั้นคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ใช่เก็บคำว่าใช่อ่ะโคตรง่ายตอนนั้นพี่เมฆไปเรียนไอ้นี่ใช่ป่ะมายากลคนละที่คนละที่อันนั้นเรียนที่พิพิธภัณฑ์เด็กที่เราถ่ายคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วภาพนั้นไปถ่ายได้ยังไงอะใครถ่ายให้นะก็แม่ถ่ายให้แล้วก็แบบจริงหรอจำได้เหรอจริงหรอจำได้เหรอคำว่าจริงได้สบายแต่ว่ารูปนั้นน้องก็ไม่เข้าใจน้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน้องจะทำโอ้ยง่ายแล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงถ่ายคิดว่าสวยคิดว่าสวยตอนนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราก็จะชี้ยิ้มบนหน้าใช่เรามีสตินั่นแหละก็จะสติน้อยนะแชร์กันจริงๆแต่มีคนน้อยช่วงนี้พี่เมฆก็เที่ยวเก่งไปไหนมาบ้างไปกระบี่กลับมาปุ๊บก็มาถ่ายเลยแต่จริงๆแล้วดันมาโดนคำยากเลยอ่ะเป็นคำที่ถ้าไปดูเทปอื่นๆอ่ะเขาก็จะพูดตลอดเป็นคำที่ผมติดมากคนอื่นไม่ติดคนอื่นจะโดนคำอื่นใช่ไหมเออเหมือนจะง่ายใช่ไหมเหมือนจะง่ายแอร์ไปทำอะไรที่กระบี่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วก็ไปกระบี่ที่เพิ่งกลับมาบอกได้ไปกระบี่แล้วไปใสไปพีแต่ต้องไปกระบี่เพื่อขึ้นเรือไปพีพีไม่เป็นไรพี่แม่เข้าใจนะเข้าใจนะเราเข้าใจนะอะไรเนี่ยคือมันอยากเที่ยว
พราะรู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักจะยุ่งเอ้ยถามเรื่องละครหน่อยถ่ายเรื่องนี้สนุกไหมเรื่องนี่ไงเออแต่ถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมพี่แม่แบบพูดน้อยพี่แม่ขัดพูดมากสิเดี๋ยวถ่ายรายการนะเล่าเรื่องบรรยากาศในกองให้หน่อยคือมันถ่ายวันดอยอากาศหนาวแล้วก็ไฟฟ้ามีใช้น้อยแล้วตอนเช้าๆเนี่ยอากาศจะหนาวมากมีเน็ตปะมีแต่น้อยอ๋อมีแบบไม่มีเอ้ยถ่ายบนดอยมันหนาวมากเออเริ่มบนแล้วเนี่ยพอมันหนาวตอนเช้าพี่ก็ไปอาบแดดจริงหรอเอออาบแดดให้มันอุ่นอะอะไรหรอนะจริงหรอเอาบรรยากาศในกองบ้างดีกว่าเออหรอทุกคนสนุกไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ตามเบรกดาวน์เนี่ยถ่ายสัปดาห์หนึ่งบนดอยความรู้สึกก็คือนอนน้อยทุกวันหนาวคำว่าหนาวเนี่ยถ้าจับเนี่ยโดนมาแล้ว5รอบแต่หนาวนะรู้ว่าถ่ายหนาวมันหนาวมากมันหนาวหนาวจริงๆหนาวจริงๆโดนแต่คำนี้ให้เบรกทีนึงแบบพี่พูดให้เบรกคุยได้เล่าให้ฟังหน่อยเอาแบบเออเล่าโอเคมาเป็นประโยคเล่าอย่างอื่นเล่าอย่างอื่นด้วยนอกจากหนาวนะนอกจากหนาวคือต้องบอกนี้ว่าไปที่นู่นอ่ะถามว่ามันสนุกไหมสนุกแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะเราจะเหมือนแบบพยายามที่จะปรับตัวแล้วมันปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยช่วงวันสองวันแรกคือมันเหมือนแบบพอขึ้นไปปุ๊บเราก็ต้องถ่ายเลยแล้วก็มันมีอุปสรรคเยอะมากแล้วก็คือเราอ่ะนอนตรงตีนดอยแต่ว่าพอขึ้นไปถ่ายต้องไปถ่ายบนดอยไม่มีสัญญาณเน็ตเอาพี่แม็กอยู่ยังไงอ่ะเธอติดเน็ตนะพี่ก็โหลดนิยายมาอ่านโหลดไว้เต็มมือถือแล้วก็แบบระหว่างอยู่ได้แต่จริงๆอ่ะวัน2วันแรกอ่ะแทบไม่ได้พักเลยมันไม่ได้มีเวลาคือไม่มีเวลาอ่านหรอกคือถ่ายกินข้าวยังมีเวลากินแป๊บเดียวเลยคือต้องถ่ายให้เสร็จเพราะว่าโลเคชั่นบนดอยมันไม่ได้ถ่ายได้ง่ายๆใช่แล้วก่อนเรื่องอะไรของคือได้ป่ะก็ฟ้าของผมครับพี่กระเป๋าอ่ะคุณทำเองเหรอเด็กๆเขาทำให้ตอนวิชาศิลปะน่ารักเนาะใช่ไหมผมเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยผมหมายถึงคุณเนี่ยฝากด้วยนะครับข้อฟ้าของผมนะครับก็ต่อแล้วแต่ดาวอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบพี่น้องที่เมฆอ่ะจะคอยดูดวงให้มุกNo ต้องบอกว่าผมอ่ะจะถนัดดูให้คนอื่นไหมดอนดูดวงให้นางเพราะว่านางเป็นพวกดอนไลค์เวลาใครทักอะไรที่บอดี้ not good โอ้โหอะไรนี่กับอีสานอันนั้นก็เป็นฝรั่งเชียแต่บางทีมันเกี่ยวปะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้เรื่องของคนคนหนึ่งมากๆอ่ะแบบคำการทายมันจะแบบมันก็ไม่มีผลมันก็ไม่มีผลใช่ปะแต่เราจะรู้สึกว่าเราก็มันก็ไม่มีผลก็เลยเหมือนแบบไม่ดูดีกว่าเพราะว่าก็เลยบอดูดีกว่าเพราะว่าคิดว่าเขาอะรู้เรื่องของเราหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาสเปคของพี่เมฆดีกว่าสาวๆหลายๆคนอยากรู้สเปคแล้วอัปเดตเพราะว่าคราวที่แล้วก็นานไปแล้วต้องบอกว่าพี่บ่มีสเปคตายตัวอันนี้คือสุดๆอันนี้คือสุดๆเลยคือมันบ่ตายตัวจริงๆๆเออยากมากยากมากทุกคนไม่สังเกตดูเลยนะครับแบบสัมภาษณ์ข่าวสัมภาษณ์อะไรพูดตลอดพูดตลอดเป็นคำที่พยายามจะแก้แล้วแก้บ่ได้เอ้ยแก้บ่ได้เลยอ่ะสเปคสรุปหลักๆชอบคนฉลาดแล้วก็คุยรู้เรื่องเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่นี้ทุกคนมักจะเห็นใน IG เมฆคือถอดเสื้อถ่ายรูปตลอดทำไมถอดเสื้อถ่ายรูปทำไมต้องถอดเสื้อถ่ายรูปกับอีกอันนึงคือเวลาถ่ายรูปจะต้องถ่ายหน้าห้องน้ำต้องบอกนี่ว่าช่วงนี้ออกบ้านน้อยพอออกบ้านน้อยบ่มีรูปลงทำไง
ถ่ายรูปหน้ากระจกจบใช่ก็แค่นั้นแค่นั้นเลยแล้วเขาเป็นคนที่เขาอยู่บ้านอ่ะเขาบ่ใส่เสื้อผ้าอ่าสองเหตุผลประหยัดประหยัดจะได้บ่ต้องซักเนาะเวลาจะใส่จริงๆอ่ะเวลาจะใส่ก็ได้ใส่เลยไงเวลาจะใส่ก็ได้ใส่เลยไงไม่ต้องรอซักอย่างที่สองคือร้อนบางทีช่างหน้าช่างผมเขาจะแบบว้าวเมฆบอกว่าไม่คิดค่าตัวเลยมาขอมาดูเมฆก็พออ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เราจะปิดรายการไปแบบยังอยู่ในเกมนะแล้วเล่นเกมเลยนะนะขอร้องเออหรอลำบากมากเอาจริงๆลำบากมากโอเคเลิกเล่นเกมอ่ะสุดท้ายฝากงานค่ะละครฝากเลยนะครับผมซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์นะครับผมโคฟ้าของผมครับผมเล่นกับน้องมาร์คแล้วก็มาร์คก็ใหม่ด้วยตั้งใจกันมากๆเป็นงานครั้งแรกของมาร์คนะครับว่าเป็นซีรีส์วายครั้งแรกของผมเหมือนกันก็ฝากเลยนะครับแล้วมีธุรกิจด้วยมีธุรกิจตอนนี้ทำสองอย่างอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็มีมวยสากลนะครับ The Art of Boxing นะครับสุขุมวิท 7A ครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากลดน้ำหนักออกกำลังกายนะครับหรือว่าจะมาฝึกสกิลในการต่อยมวยนะครับสามารถติดต่อมาทาง The Art of Boxing ได้นะครับแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้านะครับที่อยู่แฟนครับแล้วก็เดี๋ยวมีชุดนอนอีกนะครับก็ฝากชุดนอนนี่ยังไงชุดนอนนี่เป็นชุดนอนชุดนอนได้นอนชุดนอนได้นอนน่ารักน่ารักฝากด้วยแล้วกันมีมุกรีวิวด้วยนะอ่ะต้องรีวิวอยู่แล้วแหละมีรีวิวทุกอย่างครับแล้วก็จริงๆมีงานถ่าย MV ก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับผมว่าก็ฝากเลยครับแต่ว่าถ้าสนับสนุนง่ายๆแล้วได้สุขภาพด้วยก็มาที่ยิมนะเพราะว่าที่ยิมเนี่ยก็เด็กๆแกมมี่หลายๆคนไปแล้วอย่างแจนเฮก็ไปมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นแบบไปบ่อยๆก็คือพี่เฟยเงี้ยไบจอร์ดลุกอะไรเงี้ยเนาะเออทุกคนก็มากันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ตื่นเต้นกันเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีก็ได้เจอมุกเจอเมฆเจอใครอะไรอย่างเงี้ยเวลามาต่อยมวยแล้วก็ได้แบบออกกำลังกายกันด้วยใช่และที่สำคัญนะครับอยากจะบอกว่าฝากช่องมุกวรนิชด้วยนะครับผมสุดยอดมุกวันนี้นะครับชอบไหมถ้าทุกคนชอบนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปบอกไปฝากไปอ้อนพี่ถามหน่อยครับว่าเมฆก็อยากจะมีช่องของตัวเองเมฆวันนี้ถ้าชอบเวลาผมออก YouTube นะก็ฝากไปบอกพี่ถามหน่อยนะถ้าพี่ถามดูอยู่ก็ฝากด้วยนะครับโอเควันนี้มุกวันนี้เท่านี้นะคะบ๊ายบายมุกวันนี้